นะครับนี่วันนี้นะครับเกิน10เมตรนะครับนี่ปิดเปิดเราก็มาดูโคมไฟตัวใหม่นะครับตัวนี้เป็นโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์มีรีโมทนะครับมีรีโมทคอนโทรลสามารถควบคุมการเปิดปิดไฟในระยะไกลได้นะครับตัวโคมไฟก็จะมีตัวนี้เป็นเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้ปุ่มเปิดปิดนะครับด้านหลังก็จะเป็นแสงโซลาร์เซลล์รับแสงอาทิตย์ชาร์จไฟในตัวได้นะครับตัวนี้ก็สามารถติดกับฝาผนังหรือว่าติดกับติดกับฝาผนังติดกับเสาเป็นโคมไฟสำหรับติดถนนนะครับหรือว่าติดตามบ้านนะครับตรงนี้มันจะมี6หลอด6แผงนะครับ6แผงแผงเล็กเวลาเปิดเนี่ยคุณสามารถเปิดตัวนี้คือเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์รับรีเจคเตอร์นะครับตัวนี้ผมจะสาธิตการใช้งานก่อนคร่าวๆนะครับว่าเวลาเปิดเนี่ยมันจะเปิดแสงสว่างนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นเซ็นเซอร์พอเราปัดผ่านตรงนี้คือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวมันก็จะเปิดแบบนี้นะครับนะถ้าสมมุติว่าเปิดอีกอันนึงแสงอ่อนนะครับแสงอ่อนนะครับถ้าเปิดมาอย่างนี้ปุ๊บนี่นะครับเอาใหม่นี่อย่างนี้ปิดนี่นะครับใช้ความเคลื่อนไหวนะครับตัวนี้เปิดเรากดเปิดนะครับดับนะครับเปิดดับสมมุติว่าผมใช้รีโมทคอนโทรลนะครับมันจะมี3ฟังก์ชัน3โหมดนะครับ SOS ถ้าเปิดเนี่ยคุณกดเปิดนะครับตรงนี้มันจะมีเซ็นเซอร์รับอยู่เปิดนี่กดเปิดนะครับกดปิดนี่ปิดเปิดปิดเปิดปุ๊บฟังก์ชันนี่โหมด2เบาโหมด3แรงนะครับโหมด1กระพริบSOS SOS นะครับนี่นะครับเปิดปุ๊บนี่ปิด SOS นี่เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการติดตั้งกันนะครับว่าเป็นยังไงติดตั้งกับพลังงานแสงอาทิตย์ตรงนี้มันสามารถชาร์จไฟได้นะครับเปิดนี่นะครับคุณสามารถเปิดความสว่างมากเลยนะครับปุ๊บเปิดถ้าสมมุติว่าคุณกดอย่างนี้เปิดนี่ใช้ได้นะครับใช้ได้เปิดเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้งานครับปิดสมมุติว่าผมตั้งอยู่อย่างนี้ผมตั้งอยู่อย่างนี้ใช่ไหมครับผมตั้งอยู่อย่างนี้ปุ๊บนะครับผมเปิดนี่เปิดปิดเปิดกดนี่นะครับโอเคเดี๋ยวจะมาติดตั้งสาธิตการติดตั้งการใช้งานนะครับว่าตัวแผงติดตั้งไฟเนี่ยเป็นยังไงนะครับโอเคครับนี่นะครับเปิดนะครับปิดเปิดนะครับเปิดนะครับเกิน10เมตรนะครับนี่ปิดเปิดก็ระยะ15เมตรนะครับ15เมตรปุ่มออนนะครับปุ่มออนเปิดนะครับตรงนี้เปิดนะครับปิดออนโหมดฟังก์ชัน1ฟังก์ชัน2นะครับนี่ฟังก์ชัน2 1โอเคเดี๋ยวจะมาสาธิตการใช้งานการติดตั้งนะครับเกินระยะ10เมตรติดตั้งโคมไฟนะครับถ้าสมมุติว่าผมเปิดนะครับเปิดโคมไฟนะครับเปิดโคมไฟนี่นะครับในการติดตั้งนะครับตัวการติดตั้งนะครับก็เป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่วันนี้นะครับใช้รีโมทกดเปิดนะครับปิดร้อยนะครับโอเค